อ้ำพัชราภาไฮโซโพกประธานวงควงคู่ทำบุญที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพติดเกร็ดพญานาคแฟนคลับรวมอนุโมทนาบุญจับมือกันทำสิ่งดีๆสีหน้าผ่องใสทั้งคู่แม้จะไม่ค่อยได้มีรูปคู่ในอินสตาแกรมสักเท่าไหร่แต่สำหรับคู่ของอ้ำพัชราภาและไฮโซพกประธานวงถ้าได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาเมื่อไหร่ก็หวานไม่แพ้ใครเลยล่ะค่ะและยังเป็นอีกคู่ที่มักจะชวนการทำในสิ่งดีๆอย่างล่าสุดในวันที่8สิงหาอ้ำพัชราภาและพกประธานวงก็พากันเดินทางไปทำบุญที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครโดยทั้งคู่ได้เป็นเจ้าภาพติดเกร็ดพญานาคซึ่งทาง Facebook วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครของทางวัดก็ได้โพสต์ภาพของทั้งคู่ร่วมกันติดเกร็ดพญานาคโดยที่แฟนคลับและลูกศิษย์ของทางวัดต่างก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ